สวัสดีครับคำของในภาษาไทยวันนี้ผมจะเสนอสองคำคือคำว่าเพนกับคำว่าแขคำว่าเพนออกเสียงในภาษาของว่าเป็นเป็นเป็นแปลว่าเต็มคำว่าแขออกเสียงภาษาของว่าแคแคแคแปลว่าเดือนดวงจันทร์หรือพระจันทร์การนับวันขึ้นวันแรมเป็นการนับแบบจันทรคติการนับเดือนอ้ายถึงเดือน12เป็นการนับเดือนทางจันทรคติคำว่าจันทร์เป็นคำนามหมายถึงดวงเดือนวันจันทร์มีสีประจำวันคือสีเหลืองพระประจำวันคือพระปางห้ามญาติคำว่าแขก็แปลว่าพระจันทร์หรือดวงจันทร์คำนี้เป็นคำที่มาจากภาษาขอมเพนแขจึงแปลว่าพระจันทร์เต็มดวงบำเพ็ญมาจากคำภาษาของออกเสียงว่าบำเพ็ญบำเพ็ญบำเพ็ญแปลว่าทำให้เต็มทำให้บริบูรณ์ภาษาไทยใช้ในความหมายว่ากระทำเพื่อให้บริบูรณ์แต่ใช้ในทางศาสนาเช่นบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญกุศลแปลว่าทำบุญบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แปลว่าทำตนให้เป็นประโยชน์ใช้ในราชาศัพท์เช่นใช้ว่าทรงบำเพ็ญพระราชกุศลคำว่าจันเพ็ญภาษาของจะพูดว่าแค่เป็นแค่เป็นแค่เป็นเป็นคำเดียวกับคำว่าเดือนเต็มที่บางคนเอามาตั้งเป็นชื่อบุคคลถ้าเป็นแค่แปลว่าเต็มเดือนส่วนมากนิยมใช้ชื่อว่าเดือนเต็มมากกว่าเต็มเดือนคำว่าเต็มเดือนหรือเพนแขก็เป็นคำที่มีความหมายเช่นเดียวกันมีผู้ใช้นามสกุลนี้อยู่ด้วยท่านใดที่มีชื่อหรือนามสกุลของท่านว่าจันเพนเดือนเต็มเต็มเดือนและเป็นแขก็ให้ท่านทราบว่าชื่อและนามสกุลของท่านมีรากศัพท์มาจากภาษาขอมถึงท่านไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไรก็ขอให้ท่านทราบว่าบรรพบุรุษของท่านเป็นผู้สร้างปราสาทเช่นปราสาทนครวัดปราสาทบายอนและทุกปราสาทที่เรียกว่าปราสาทของทั้งในสยามและในกัมพูชาทั้งสองดินแดนนี้ไม่มีปราสาทใดเรียกว่าปราสาทเขมรศักดิ์ปราสาทเดียวทุกปราสาทเป็นปราสาทของทั้งสิ้นหลายคนเข้าใจว่าคำนี้ไทยยืมมาจากเขมรแต่ที่จริงคำนี้เป็นคำขอมที่พูดกันมากว่า 4,000 ปีผมเขียนคำว่าเพนแขเป็นภาษาขอมมาให้ดูในครั้งนี้ด้วยวันนี้เสนอภาษาขอมในภาษาไทย2คำจะนำมาเสนอไปเรื่อยๆเพราะมีเยอะมากคนไทยจะได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงเสียทีผมขอแถมความรู้เกี่ยวกับการนับวันของชาวไทยดำนำมาเล่าให้ฟังชาวไทยดำนับวันแบบโบราณตามแบบจีนชาวไทยดำไม่ได้นับวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แล้วขึ้นรอบใหม่เหมือนกับไทยเราแต่จะนับไปเรื่อยๆแต่ละวันจะไม่ซ้ำกันเลยเป็นเวลา60ปีจึงจะมาซ้ำวันเดิมผมเคยทำภาพสวัสดีเป็นภาษาไทยดำแต่ก็ทำได้ประมาณ2เดือนก็หยุดเพราะไม่สามารถทำภาพสวัสดีทุกวันจนครบ60ปีได้มีเพื่อนชาวไทยดำให้ผมทำเพลงให้เขียนเนื้อร้องเป็นภาษาไทยดำภาษานี้ผมอ่านออกเขียนได้ขอถือโอกาสส่งมาให้ฟังสักหนึ่งเพลงวันนี้นำเสนอคำภาษาของมาให้ฟังสองคำรอฟังคำต่อไปอีกมากมายสวัสดีครับ在เฮาเป็นคนหนึ่งฟันได้เอาการสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่ปลายเฟืองเศร้าแค่อาซีหลายพันปีสืบต่อกันมาเชื่อใจเฮามีคนหลายเฝ้าห่มกันเข้าจึงเป็นปันใจมีหลายใจความเฝ้าแปรกันเป็นต่อยคันกลางตายบ้านเมืองไตมีเบี้ยแต่งลาแต่เพื่อนบ้านพี่น้องเมืองจำองค์กวานเปียคันเหงาคันน้อยเอากันก้อยเจ็ดเดือนหากินเฮา
่อคนตายเป้าได้ถอยลาใจคนหาแอบพ่อสื่อตายคนตาย